เกิดเหตุพายุลมพัดแรงที่บริเวณหมู่4ตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬทำให้โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนักโดยอาคารโรงเรียนเหล่าคามซึ่งเป็นอาคารไม้2ชั้นแรงลมพัดหลังคาปลิวอุปกรณ์การเรียนเปียกฝนเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนประชาชนหมู่1บ้านน้ำจั้นและหมู่4บ้านเหล่าคามเสียหายอีกกว่า10หลังป้อมตำรวจชุมชนเสียหายอีก1หลังขณะที่สวนยางพาราชาวบ้านหักโค่นเสียหายกว่า300ต้นอยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและทหารมาช่วยเหลือค่ะ